อีกหนึ่งข่าวดีนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยยูเนสโกเขาได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าเมืองโบราณสีเทพนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโลกหรือเป็นมรดกโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยเรานะครับเมืองโบราณสีเทพได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมผมได้นำเอาประวัตินะครับประวัติคร่าวๆของเมืองโบราณสีเทพมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้รับฟังนะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรและทำไมจึงได้รับการคัดเลือกการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกนะครับเราลองไปดูในรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะครับสำหรับความเป็นมาของเมืองโบราณสีเทพนะครับตามที่ยูเนสโกเขาได้ประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโลกแล้วเนี่ยนะครับในประวัติความเป็นมานะครับเมืองโบราณสีเทพนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จัดอยู่ในบริเวณเขตที่สูงภาคกลางอันเป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนสินค้าเส้นทางการค้าและวัฒนธรรมระหว่างพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องมาจนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณในพุทธศตวรรษที่8ถึง18สำหรับที่มาของชื่อเมืองโบราณสีเทพนั้นชาวบ้านในท้องถิ่นเนี่ยเขาเรียกขานกันว่าเมืองอภัยสาลีจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2447สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้เสด็จตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์ทรงตั้งพระทัยจะสืบค้นหาเมืองสีเทพนั้นที่ปรากฏในทำเนียบเก่านะครับบอกรายชื่อหัวเมืองในสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์และได้พบเมืองโบราณขนาดใหญ่ทางทิศตะวันออกของภูเขาธมรัตใกล้กับเมืองวิเชียรบุรีซึ่งเมืองวิเชียรบุรีนั้นมีชื่อเดิมว่าเมืองท่าโรงและเมืองสีเทพจึงทรงมีพระวินิจฉัยว่าชื่อเมืองโบราณแห่งนี้น่าจะเป็นต้นเขาของการเรียกชื่อเดิมของเมืองวิเชียรบุรีว่าเมืองสีเทพกรมศิลปากรจึงได้ใช้ชื่อเรียกเมืองโบราณที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสำรวจพบว่าเมืองสีเทพจนกว่าจะค้นพบหลักฐานเอกสารที่ยืนยันชื่อที่แท้จริงของเมืองโบราณแห่งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพหรือภัยสาลีเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่ม52หน้า3693ลงวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478นับจากนั้นเป็นต้นมาการศึกษาเกี่ยวกับเมืองโบราณแห่งนี้ได้มีการดำเนินงานโดยกรมศิลปากรเป็นลำดับรวมทั้งยังปรากฏงานค้นคว้าทางวิชาการด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะเกี่ยวกับเมืองโบราณแห่งนี้โดยนักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศเช่นศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุพัทรดิษฐ์ดิษกุลด็อกเตอร์ควอริสเวลศาสตราจารย์ชองบัวเซอร์เย่เป็นต้นจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาเมืองโบราณสีเทพได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบอุทยานประวัติศาสตร์โดยการกำกับดูแลของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพสำนักศิลปากรที่4ลพบุรีกรมศิลปากรลักษณะทางกายภาพของเมืองสีเทพเป็นเมืองที่มีคูเมืองกำแพงเมืองล้อมรอบแบ่งออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยเมืองในและเมืองนอกมีพื้นที่ประมาณ 4.7 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,889 ไร่เมืองในผังเมืองค่อนข้างกลมมีพื้นที่ประมาณ 1.87 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,300 ไร่ภายในตัวเมืองมีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลอนลูกคลื่น
มีโบราณสถานกระจายตัวอยู่48แห่งที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูมีรูปแบบศิลปกรรมในวัฒนธรรมทวารวดีพุทธศตวรรษที่12ถึง16และวัฒนธรรมเขมรโบราณพุทธศตวรรษที่18ถึง16ซึ่งมีโบราณสถานที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ได้แก่โบราณสถานเขาคลังในโบราณสถานปรางสีเทพและโบราณสถานปรางสองพี่น้องตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางเมืองค่อนไปทางทิศตะวันตกนอกจากนี้ยังมีสระน้ำโบราณทั้งขนาดใหญ่และเล็กอีกจำนวนกว่า70แห่งเมืองนอกตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองในมีพื้นที่ประมาณ 2.83 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,589 ไร่ผังเมืองค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนภายในตัวเมืองสำรวจพบโบราณสถานจำนวน64แห่งมีสระน้ำโบราณจำนวนมากนอกคูเมืองกำแพงเมืองโบราณยังมีการสำรวจพบโบราณสถานอีกจำนวน50แห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทิศเหนือของเมืองที่สำคัญได้แก่โบราณสถานเขาคลังโบราณสถานเขาคลังนอกโบราณสถานปรางฤาษีกลุ่มโบราณสถานเขาคลังสระแก้วและสระแก้วสระน้ำโบราณขนาดใหญ่ส่วนทางทิศตะวันตกนอกเมืองโบราณสีเทพห่างออกไปประมาณ15กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของเขาธมรัฐภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่มีรูปลักษณ์เฉพาะซึ่งใช้เป็นจุดสังเกตในการเดินทางที่สำคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยบริเวณเชิงเขาเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือและกำไลหินที่สำคัญต่อมาในสมัยทวารวดีได้มีการดัดแปลงถ้ำหินปูนที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาให้เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนากำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่14เมืองโบราณสีเทพเป็นเมืองโบราณสำคัญในเส้นทางเครือข่ายทางการค้าและวัฒนธรรมสมัยแรกเริ่มของประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาในการสื่อในการเลือกสรรชัยภูมิที่ตั้งอันเป็นจุดเชื่อมโยงผสมผสานการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในและระหว่างภูมิภาคที่มีพัฒนามาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมรโบราณซึ่งก่อตัวขึ้นจากชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักเมื่อ 2,500 ถึง 1,500 ปีมาแล้วอันเป็นความชาญฉลาดของมนุษย์ในการเลือกสรรชัยภูมิที่ตั้งของชุมชนขึ้นในพื้นที่ที่สามารถควบคุมเส้นทางธรรมชาติที่ใช้เป็นเส้นทางผ่านเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งเปรียบเหมือนประตูเชื่อมต่อระหว่างดินแดนด้านตะวันออกของที่ราบรุ่มภาคกลางกับดินแดนที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอาจจะรวมถึงพื้นที่ทางด้านตะวันออกและตะวันตกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยชุมชนก่อนประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญในเส้นทางการแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้านโลหกรรมที่สำคัญของประเทศไทยในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและพัฒนาขึ้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่ศูนย์กลางของภูมิภาคตอนในที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานีและเส้นทางการค้าทางทะเลทำให้มีบทบาทสำคัญในการรับและส่งผ่านวัฒนธรรมไปยังเมืองโบราณร่วมสมัยเดียวกันในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นเมืองโบราณแห่งนี้ยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีความสำคัญโดดเด่นในพื้นที่ศูนย์กลางตอนไหนของประเทศไทยแสดงถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์และผสมผสานงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาเถรวาทมหายานและศาสนาฮินดู
จนมีเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะสกุลช่างของตนเองยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเทวรูปรุ่นเก่ากำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง13ซึ่งเทวรูปรุ่นเก่าที่พบจากเมืองโบราณสีเทพได้แก่พระนารายณ์หรือพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอกพระกฤษณะโควันธนะเป็นปฏิมากรรมลอยตัวที่มีลักษณะประกายวิภาคชัดเจนประทับยืนด้วยอาการตรีพังหรือเอียงสะโพกเล็กน้อยแสดงอาการเคลื่อนไหวจากลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถชั้นสูงของช่างฝีมือมีเอกลักษณ์ความงามและความลงตัวซึ่งรู้จักกันในนามสกุลช่างสีเทพงานปฏิมากรรมและสถาปัตยกรรมของเมืองโบราณสีเทพทั้งในช่วงวัฒนธรรมทวารวดีและช่วงวัฒนธรรมเขมรโบราณพุทธศตวรรษที่11ถึง18ส่งผ่านคติความเชื่อทางศาสนาและรูปแบบศิลปกรรมไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมในสมัยต่อมาเมืองโบราณสีเทพเจริญรุ่งเรืองอยู่ราว700ปีจึงค่อยๆลดความสำคัญลงไปเมื่อประมาณต้นพุทธศตวรรษที่18ในห้วงเวลาเดียวกันกับการล่มสลายของอาณาจักรเขมรพร้อมกับการเกิดศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองใหม่ขึ้นทางตอนเหนือของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สุโขทัยและลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่พระนครศรีอยุธยาซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เมืองโบราณสีเทพลดบทบาทความสำคัญจนกระทั่งถูกทิ้งร้างในที่สุดนะครับด้วยคุณค่าความโดดเด่นของเมืองโบราณสีเทพที่มีการพัฒนาขึ้นมาจากชุมชนโบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำลพบุรีป่าสักเมื่อประมาณ 1,700 ถึง 1,500 ปีมาแล้วนะครับก็คือในพุทธศตวรรษที่8ถึง10เมื่อได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกโดยเฉพาะวัฒนธรรมอินเดียและวัฒนธรรมเขมรโบราณจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเข้าสู่สังคมเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีพุทธศตวรรษที่11ถึง16และวัฒนธรรมเขมรโบราณพุทธศตวรรษที่16ถึง18ลำดับการพัฒนาการในแต่ละช่วงสมัยของเมืองโบราณสีเทพแสดงออกถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในเขตพื้นที่ศูนย์กลางของภูมิภาคตอนในของประเทศไทยซึ่งเป็นชุมชนหรือเมืองโบราณภายในที่มีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมมีการเลือกสรรพื้นที่ตั้งของชุมชนหรือเมืองที่สามารถควบคุมหรือเชื่อมโยงเครือข่ายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเส้นทางการค้าสมัยโบราณระหว่างพื้นที่ราบรุ่มภาคกลางและที่ราบรุ่มที่ราบสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้อาจรวมถึงพื้นที่ทางด้านตะวันออกและตะวันตกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยจึงกล่าวได้ว่าชัยภูมิที่ตั้งของเมืองเป็นจุดสำคัญในเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและการค้าของชุมชนบริเวณใกล้เคียงและภายนอกภูมิภาคมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ส่งผลให้เกิดการเกิดพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนและดำรงสถานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งในช่วงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรมศิลปากรตระหนักถึงคุณค่าที่สำคัญดังกล่าวจึงได้ดำเนินการและนำเตรียมนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณสีเทพเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกในปีพุทธศักราช2562นะครับตรงนี้ทั้งหมดนี้นะครับก็คือประวัติของเมืองโบราณสีเทพนะครับซึ่งล่าสุดนั้นยูเนสโกเขาได้ประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโลกแล้วนะครับก็คือเป็นเมืองมรดกโลกนั่นเองนะครับ